สืบห้อยหักอีสานครับผมสัญลักษณ์สองปู่นะคุณเนาะมื้อนี้มีเมนูเด็ดๆสิมาแนะนำพ่อแม่พี่น้องครับหลายคิดว่าเป็นอีหยังแน่ห้องกี่ใบกระเพาะใส่หมูครับผมเบิ่งอุปกรณ์การเฮ็ดเมนูเด็ดๆมื้อนี้ครับพี่น้องก็มีมีเนื้อหมูนะครับเนาะเนื้อหมูนี่แหละติดมันจักหน่อยนึงนี่ครับผมแล้วก็ดอกแค่นี่ครับพี่น้องจัดการให้ลูกไปโอ้ครับทำเหนียวควันเยอะลูกฮะเนี่ยครับนี่คือว่าเครื่องปรุงครับพี่น้องมีตะไคร้มีกระเทียมหรือว่าจะเป็นน้ำมันหอยน้ำแน่ครับผมผงชูรสบกพริกทำมาพอมาเผ็ดก็บ่ต้องใช้หลายครับพี่น้องเจ้าแต่มาเผ็ดๆนี่ก็ใส่ให้มันได้หลายๆเลยเผ็ดแซ่บนี่ครับดอกแค่ดอกแค่ปลาหรือว่าดอกแค่เอาเนาะครับเนาะนี่ครับผมลาที่เฮ็ดเองโหมาฟักโอ้ยเฮ็ดทันบ่เนาะไปเนาะเอาเตะบ่เนาะบ่ได้เนาะนี่มันบ่ได้เหลียกอยู่นั่นเมื่อกี้ตัวลูกเอ้ยเอาดิบันเอาพวกข้าวสาขึ้นมาเอาลามาเผ็ดหรือว่าสิบ่มาเผ็ดใช้ช้อนไหมค่ะไว้ทั้งที่ว่าแท้โอ้ยมันหน่อยพูดถ้ากินเผ็ดเท่าไรเอาวันนี้เอาไปตำทั้งนั้นนี่ใส่หม้อครับก็ว่าสิเฮ็ดบ่หลายประเดี๋ยวเนาะครับเนาะครับไว้เลยเนาะเอาตามไปดมแล้วก็ดมเลยจะให้ดูค่ะโอ้ยนี่แม่บอดใส่บดเลยเอาอีกเครื่องนึงเอาอีกเครื่องนึงโอ้จะต้องกินเหลี่ยมเลยเนาะเดี๋ยวขอใส่นี่ก็ถามว่าหั่นตะไคร้กับพี่น้องหั่นพี่น้องก็บอกให้ก่อนนะไข่เนาะตรงเนาะพี่น้องก็กระเทียมลงไปครับผมเทียมลงไปจักน้อยนึงที่ดอกหอมก็ได้ไปดอกหอมเหมือนใส่ไม่อีกนี่ครับอ
ได้ว่ายันเมื่อยิ้มมาท่านก็เลยเห็ดหลายเพิ่มก็เก่าสุดหลายก็เก่าอีกครับผมต้องไปในหมอเลยมานี่ทำการปรุงมานี่เอาอันนี้ออกไปสักก่อนนี่เอาตักใส่ลูกเอานี่เอานี่นี่ใช่นี่ตักหอยเสียงหอยสี่ตัวแล้วคนนั้นเองอันนั้นนี่ดีน้ำจักน้อยว่าเป็นอะไรคือกับแบบนี้เดี๋ยวว่าผู้หญิงคือบ่เออมาฮะยังไงโอ้ลูกชายจะเป็นคนโผล่กว่าสันวะเนี่ยครับผมขยำเข้าใจกันดีเถอะก่อนเอาอีกพูดหน่อยข้างฝุ่นว่าให้เข้ากันอยู่มันหมอทั้งนี้แหละเออมันเข้ากันดีนี่ครับผมหน้าตาเนาะครับเนาะวันนี้จะใช้ดอกแค่ครับพี่น้องวันนี้เอาเหมือนกันนะเขาทั้งหางซ่อนนี่แหละครับเขาทั้งหางหางซ่อนบ่แม่นทั้งหางกันหางซ่อนครับเออมันก็จะเข้ากันในตัวบ่างั้นละน้อยๆก็ได้ยอดเข้าไปได้ดูน้ำกันครับพี่น้องว่าดิเสียบบ่เสียบมื้อเนี่ยเลือกลงไปงัดลงไปขีดไหมเออครับงัดลงไปอีกมักหน่อยก็เส้นหน่อยมักไหลก็เส้นไหลตะวันลูกไส้ก็มักเผ็ดพี่น้องไส้ก็พริกหน่อยพูดมักมักไอ้ตัวกินไม่ค่อยได้ถ้ากินได้แล้วก็มักนี่เห็ดแบบนี้ลูกเอาทำเอาแค่นี้ก็พอแล้วนี่นี่เราบดมานี่เอาเฮ็ดแบบนี้ป่ะเนี่ยพับปึ๊บเข้ามาเออพับเข้ามาละฮู้ละเฮ็ดจังได๋ต่อไปเฮ็ดแบบนี้เออเก่งเก่งลูกพ่อนี่ครับผมพับแบบนี้เออพับลงมาแล้วมาตั้งปึ๊บเลี้ยงกันไว้ดีไม่คักพี่น้องคักป่ะเนี่ยตักลงไปเอาหางส่อนเสียเลยยึบแง่ลงไปยักน้อยจ้ะป่ะหอมหวนหวนจะเสียบนี่ครับผมเอาขบวนยัดลงไปเรื่อยๆดูไม่ต้องใช้หลายไหมเอาหางส่อนยัดไหมถึงส่อนลูกให้เรากินพร้อมพี่น้องเลยป่ะเนี่ยก็ไม่ใช่ฉันเอาหางส่อนยักษ์ไปดิเออนั่นมันก็ลุ้มไปเลยก็เอามันก็ตั้งมาดูเอาตั้งไปยังสี่ครับผมไปว่าดิซิมก่อนจังหน่อยได้บ่ดิให้ซิมก่อนดีบ ตั้งไว้อยู่แม่ไว้ที่ลูกเบียดไว้อย่างน้อยเสีย
ตัวนี้คือตังบยูตังบยูก็ต้องให้มันอยู่ละนะเบิดพอดีพี่น้องเอ้ยอันเนี้ยนี่ครับผมลวกเช่นกันนี่ติลูกครับผมที่บ่เต็มซึ่งปานใดแต่ว่าก็เมนูแปลกๆครับผมนี่ครับน่าโอ้มาแล้วพี่น้องไปเนี่ยครับผมตักเขาลูกว่ามื้อนี้เป็นข้าวสวยหรือว่าข้าวเจ้าเด้อของนกพี่น้องเนาะหิวแล้วพี่น้องหิวแล้วมื้อนี้เดี๋ยวผมหน้าตาของเผือกเนี่ยกําลังฮะมันสั่วหมูใส่ดอกแค่ติปาดๆๆๆๆมึงหนูใส่กินเบิดพอล่ะครับบ่บ่คือตักได้ถ่ะลูกเอาลองชิมมึงกันลองที่มึงยำก็ปุ๊บปุ๊บมึงจะบาดกันยำกุ๊บกุ๊บเลยไหมจังเลยเนาะบาดเลยเนาะเอ้าอันนี้ก็คือเขาตัวลูกบาดยำกุ๊บกุ๊บเลยมึงอะกุ๊บกุ๊บโอ้ยมันห้อนบาดเลยขมไว้ถ้าจริงขมเท่าเดิมนี่อีเอาตักออกมาใส่จานให้มันเบิดเดียวลูกนะนี่จานมาตักแต่พอตักเองก็ได้มือนี่แหละครับพี่น้องโอ้เนี่ยเชียมือหยุมเอาเลยแซ่บครับผมมาเด้อพี่น้องบัดนี้เสียบป่ะฮะโอ้แสดงว่ารสจัดเกินไปแล้วบัดเนี้ยโอ้ทางสุบ่าก็มึงจะนะนี่นะเดี๋ยวๆนี่นะนั่งมือกันนี่คักเลยพี่น้องคักเลยนะครับผมว่ายังป่ะว่าหมูกับดอกแค่ครับคุณพี่น้องเอาถ้าเกิดมือประจานหนึ่งเนาะตั้งเอาลูกว่าบ้านพ่อไปได้พี่น้องผมก็เลยเอาไม้มาหันว่าโอ้ยโอ้ยนะครับผมอุ้ยเด็ดๆตะวันตีตะวันคุณพ่อผมกับมาอยู่เงี้ยเป็นไปท้ายคลิปเหรอครับคุณพ่อผมคุณพ่อสาวเป็นกับไปหาอยู่ให้กินน้องเพื่อนวะ
ันก็ได้บ่ได้มันกินน้ำเนาะของเนาะมื้อนี้บ่จานนึงแล้วพี่น้องของลูกไส้เวลาเดียวบ่ปาดโอ้แซ่บบ่ลูกแซ่บบ่พี่ว่าแซ่บเด้อันนี้ก็รสชาติมันจะออกขมขมจังน้อยนึงแล้วบัดนี้ก็เรียกว่าเอาเค็มไปใส่กันจักน้อยเนาะครับเนาะพี่น้องพอมันสิได้ตัดผมถ้าจะน้ํากินเข้าไปนี่มันสิออกกลมกล่อมพอดีพอดีพอดีเลยแต่ว่าถ้ากินแต่ข้างในนี่นะครับถ้ามันกินแต่ข้างในเนาะครับเนาะมันก็สิออกแบบที่ว่าเค็มๆจักน้อยนึงนี่ครับผมหลังจากที่ได้มาแล้วสุกเรียบร้อยแล้วนี่แซ่บเยอะนี่บ่แซ่บนะถ้าอยากกินขมบ่ได้นะครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วครับเนาะเมนูเด็ดๆมื้อนี้วัวหมูใส่ดอกเชี่ยกับข้าวเจ้าโอ้คนมันข้าวเจ้าพี่น้องขอบคุณหลายครับที่ติดตามและรับชมช่องของพันศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมสวัสดีครับ